ันนี้พี่เดือนอ่ะเปิดร้านไข่เจียวบุฟเฟ่วันแรกหวังว่าวันนี้จะได้กำไรเยอะนะมาดูวัตถุดิบของพี่เดือนเลยค่ะสดสดใหม่ๆสะอาดด้วยค่ะนี่เลยจ้าต้นหอมแครอทไส้กรอกโบโลน่าหมูยอปูอัดหมูสับแหนมเต้าหู้โหระพาร้านพี่เดือนนะขายไข่เจียวบุฟเฟ่ไม่แพงค่ะถ้าให้พี่เดือนตักเองนะคะราคา20บาทแต่ว่าตักไม่อั้นอะราคา30บาทค่ะราคา30บาทตักไม่อั้นให้ลูกค้าตักเองด้วยนะเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะวันนี้พี่เดือนเปิดร้านไข่เจียวบุฟเฟ่วันแรกค่ะสดๆใหม่ๆเลยค่ะเอาแดงไปไหนมาครับอ้าวนายจะไปหาข้าวกินเนี่ยแล้วต้นจะไปไหนอะกูจะไปหาข้าวกินนะไปก่อนไหมเออดีเหมือนกันต้นว่าแต่ตอนนี้ต้นอะทำงานที่ไหนโอ้ยตกงานครับน้าหลายเดือนแล้วเนี่ยเหรอน้าก็เหมือนกันตอนนี้ไม่มีงานเลยโอ้ยนั่นน่ะสิไปหาสมัครงานที่ใครรับไปเนี่ยเหมือนน้าเลยไปที่เปิดรับที่เลยใช่อะเหมือนกันเลยต้นไปไหนอ๋อกำลังไปหาข้าวกินครับพี่เดือนนี่เลยต้นพี่ขายไข่เจียวบุฟเฟ่20บาทสนใจไหมมากินร้านพี่ได้นะอ้าวน้าแดงไม่เจอตั้งนานยังอยู่อีกเหรอเนี่ยพี่เดือนทักก็ตกใจหมดเลยเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดครับแหมมาแล้วนะก็มาอุดหนุนพี่เดือนหน่อยไข่เจียวบุฟเฟ่20บาทเองดีเลยครับว่าจะไปหาข้าวกินอยู่จะไม่ต้องไปไกลครับโอ้โหดูสิดูน่ากินจังเลยพี่ขายยังไงครับเนี่ยถ้าให้พี่เดือนตักให้นะ20บาทแต่ถ้าตักเองอ่ะ30ผมมีอยู่20บาทเนี่ยงั้นคิดเดือนตักเลยนะครับได้อย่าต้นแล้วน้าแดงอ่ะโอ้โหนี่น้าหิวมากเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่เดือนเนี่ย30บาทเลยพี่ตักเองใช่ไหมตักเองครับไม่ได้หิวขนาดนี้มันต้องตักเองเท่านั้นพี่30นะรอแป๊บนึงต้นใส่ทุกอย่างเลยไหมใส่ทุกอย่างเลยครับเจ๊เดือนได้เลยเดี๋ยวจัดให้ลูกค้ารายแรกก็ใส่ทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวพี่เดือนจัดให้โอ้เจ๊ทำไมใส่น้อยจังอ่ะ20บาทจะเอาอะไรนักหนาให้เยอะพี่ก็ขาดทุนสิต้นอีกแล้วเจ๊ขายของที่ไรอ่ะเจ๊โกงตลอดเลยบ่นอะไรต้นอ๋อเปล่าครับนั่งรอเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวทำให้โชคดีนะที่น้าแดงอ่ะเลือกตัดเอง30บาทไม่งั้นอ่ะได้น้อยเหมือนต้นแน่เลยน้าแดงรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำให้ต้นก่อนได้ครับเจ๊ต้นนายแล้วจ้าโอ้โหหอมมากเลยครับพี่เดือนกินให้อร่อยนะต้นครับไข่เจียวบุฟเฟ่20บาทก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยของผมตักเองนะครับพี่เดือนใช่จ้าเดี๋ยวมีอะไรนะครับเจ๊ต้องเป็นถ้วยนี้30บาทตักเองฮะใช่เหรอพี่เดือนใช่ถ้วยนี้แหละตักได้ไม่อั้นได้เต็มถ้วยนี้เลยโอ้โหใหญ่ขนาดนี้จะกินยังไงหมดแล้วครับพี่อ่ะตักให้เต็มถ้วยนี้นะอย่าให้ล้นล่ะครับครับไม่ให้ล้นด้วยตักเลยค่ะตักให้เต็มที่เลยแต่อย่าล้นนะครับครับพี่ครับอย่าให้ล้นนะตักได้เลยอยากกินอันไหนก็ตักเลยจ้าระวังล้นนะทำเป็นฉลาด30บาทใครจะให้ถ้วยใหญ่เล่าแค่นั้นแหละหูยทำไมมันได้น้อยจังไอ้ตี้จะใส่พริกได้แล้วนี่ก็เต็มแล้วเนี่ยตายแล้วอยากกินเผ็ดด้วยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันล้นแล้วเนี่ยอย่างนี้โดนปรับนะมันได้แค่นี้แหละครับพี่ไหนๆขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอเคโอเคพอดีได้นั่งรอเลยจ้ะอย่าทอดให้แป๊บเดียวต้นมาอุดหนุนพี่เดือนหน่อยป่ะก็บ่อยอะครับแต่ก็โดนโกงประจำเลยแล้วโดนโกงอะไม่เข็ดเหรอต้นโหเขามีเล่ห์เหลี่ยมมาโกงผมได้หรอเลยครับคนที่นี้เขารู้จักกันดีอ๋อแล้วไปน้าก็นึกว่าน้าโดนคนเดียวที่แท้โดนกันทั้งซอยใช่ครับน้าแถวนี้นะถ้าใครโดนนะถือว่าแปลกเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอต้นใช่ครับน้า
ข้าวทั้งไข่ทั้งท็อปปิ้ง30บาทแพงที่ไหนเสร็จเรียบร้อยของน้ำแดงเสร็จแล้วจ้าอร่อยไหมต้นอร่อยครับที่เดือนแต่ว่ามันน้อยนิดนึงอะครับต้นอย่าบอกว่าน้อย20บาทอะไม่ได้แพงเลยนะรู้หรือเปล่าหมูโลเท่าไหร่ตอนนี้อ๋อหมูโล10ขีดครับเจ๊โอ้เลิกคุยกินแล้วก็กลับบ้านได้ละโหต้น30บาทกับ20บาทเข้ากันเลยนะอารมณ์ไม่ต่างกันเลยอะทั้งร้อนทั้งอร่อยอะต้นเป็นไงครับน้ำแดงอร่อยไหมก็อร่อยพอได้อยู่นะงั้นรีบกินเถอะเดี๋ยวเราไปหางานทำกันต่อได้ไปต้นอิ่มแล้วเราไปหางานทำกันต่อดีกว่าไปไปครับจีเดือนครับไปแล้วครับจ้าไว้มาอุดหนุนใหม่นะโอ้ไม่มาแล้วครับอ้าวคุณยังได้ไงมานะโอ้ขายแพงก็แพงโกงเลยฟิลพี่โบนี่ก็เที่ยงแล้วนะหิวอ่ะออกไปหาอะไรกินกันไหมก็ดีนะพี่ฟิลไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมได้ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยวไก่นะอร่อยไปเตี๋ยวเนี่ยฟิลฟิลโบไปไหนกันกำลังจะไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวทำไมนี่พี่เดือนเปิดร้านไข่เจียวบุฟเฟ่กินกันไหมอุ๊ยไข่เจียวบุฟเฟ่ใช่อุ๊ยน่ากินมากเลยอ่ะราคาเท่าไหร่บ้างพี่เดือนถ้าให้พี่เดือนตักเองนะ20บาทแต่ถ้าฟิลฟิลโบตักเอง30บาทไม่อั้นเลยจ้า30บาทแต่เราตักเองได้แต่ดูเครื่องเคียงดิเยอะมากเลยนะใช่ดีๆทั้งนั้นเลยนะปูสับมีแหนมมีแหนมของโปรดเราและนี่เราก็มี30พอดีด้วยเราดูก่อนนะแบบนี้ต้องกินแล้ว30บาทตักเองได้นั่นน่ะสิเราก็อยากตักเองตักเยอะๆเลยเนี่ยทั้งหมูทั้งแหนมใช่อ่ะค่ะพี่เดือนหนูเอาค่ะ30บาทบุฟเฟ่เนาะได้เลยจ้าอ่ะค่ะพี่เดือน30ได้เลยจ้าตักเลยจ้าฟิลฮะไม่ใช่นั้นหรอคะไม่ใช่ค่ะเอ๊ะอันเนี้ยพี่เดือนตักให้ส่วนถ้าตักเองตอนนี้จะอาฟิล์มเอาไปเลยจ้ะไม่พี่เดือนไม่บอกก่อนนะอ้าวก็ฟิลไม่ถามพี่นี่อาโบฟิลดูดิแก้วบุฟเฟ่กับที่พี่เดือนตักให้มันต่างกันเยอะเลยนะโอ้อันนี้แพงกว่าด้วยนะอันนี้20บาทนะอันนี้30โอ้แต่เราจ่ายไปแล้วอันนี้คืนหรือว่าเปลี่ยนไม่ได้หรอพี่เดือนไม่ได้จ้ะจ่ายตังค์แล้วก็ไม่ได้ไม่คืนโอเคค่ะพี่เดือนตักโอ้โหทุกคนเรารู้แล้วก็ตักให้มันพูนๆออกมาเลยมันจะไม่ตกใช่ไหมอ่ะเราต้องพยายามยัดๆไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนนะตักพูนไม่ได้ได้แค่พอดีแก้วนะจ๊ะพี่เดือนน่ะ30บาทจะเอาอะไรนักหนาเอาตักเลยจ้าทุกวันเนี้ยนะหมูก็แพงให้พี่เดือนมีกำไรมั่งสิ30บาทแพงที่ไหนอ่ะตัก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 เอาปูอ่อนมาหน่อยแล้วกันตักเยอะเลยหมูมันแพงต้องยัดยัดไปอ่ะโอ้โหแบบอื่นบ้างมันจะคุ้มไหมเนี่ยนั่นนะดี30บาทแล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวได้พิเศษแล้วมั้งน่ะใช่เอาอันนี้ด้วยละกันรู้อย่างนี้ไม่น่าเลี้ยวเลยรอจะเดินผ่านไม่รอจะเต็มแล้วเนี่ยเราตักยังไม่ครบเลยเรายังไม่ได้ตักหมูแล้วเนี่ยเอาให้มีสีสันหน่อยแล้วกันผักผักหน่อยฟิม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 พอดีแล้วอย่าล้นอย่าล้นเนี่ยเนี่ยแค่นี้แหละมันยังมีช่องว่างอยู่พี่เดือนอีกนิดนึงมันพอดีแล้วนะฟิมมันยังยัดได้อีกเห็นไหมมันล้นแล้วเห็นไหมไม่พี่เดือนนี่ไงหมูแพงก็เอาคูณเลยนี่ไงนี่ไงโบโบอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยทำไมอะคะพี่เดือนวางเลยมันเต็มแล้วนี่นี่ได้แค่นี้ได้แค่นี้ของโบอะของเราเราก็พยายามแบบว่าอัดเข้าไปแล้วขอดูหน่อยโอ้ยโอ้อัดเกินนิดนึงนิดเดียวเองค่ะแค่นั้นนะใช่ดูต้นหอมเกินด้วยเนี่ยออกต้นหอมเกินเนี่ยได้ค่ะพี่เดือนของหนูของฟิลพอดีเลยไหนของฟิลขอดูหน่อยพอดีพี่เดือนโอ้ยนี่เกินนิดนึงอ้าวโอ้โหมันตึ๊บเลยมันตึ๊บเลยนะต้นหอมก็เกินขนาดจะถึงกระเพาะเราไปเนี่ยมือเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปนั่งรอที่โต๊ะเลยค่ะอันนี้ของหนูนะคะพี่เดือนได้รอแป๊บนึงของหนูนะพี่เดือนเสียดายหมูมากเลยค่ะไปไปรอที่โต๊ะเลยหวานจริงไปหมดเลยไข่ได้ฟองเดียวเหรอคะพี่เดือนใช่ค่ะโอ้ไข่ฟองนึงก็จะ10บาทแล้วนะดีกว่าได้ครึ่งฟอง
ร้านพี่เดือนไม่เอาอีกแล้วนะโกงเราอีกแล้วจ่ายมาทุกรอบโกงทุกรอบนั่นแหละดิแต่เราก็ไม่จำไงเราไม่ยอมเข็ดกันไงใช่โอ้โหน้ำปิ้วแหละรู้อย่างไรเดินผ่านเลยดีกว่าเอ็นมาทางร้านพี่เดือนทำไมเนี่ยลูกนี้นะกินเตี๋ยวไก่น่าจะอิ่มกว่าก็เราอยากเป็นบุฟเฟ่ต์อ่ะฟิลฟิลโบจะบ่นอะไรทุกวันนี้ของก็แพงให้พี่ได้กำไรมั่งสิค่ะพี่เดือนดูดิเนี่ย30บาทก็ได้ตั้งเยอะได้แล้วจ้าอันนี้ของฟิลค่ะอันนี้ของฟิลมค่ะหอมน่ากินจังเลยอ่ะวิส่วนอันนี้ของโบจ้ากินให้อร่อยนะจ้าทุกคนดูๆไปก็ไม่แพงเหมือนกันนะเนี่ยใช่หน้าตาก็ดูน่าทานอยู่อ่ะนั่นสี่ข้าวนี่ก็ปลาไปเท่าไหร่5บาทเข้าไปแล้วไข่ก็5บาทเป็น10บาทท็อปปิ้งอีกแล้วพี่เดือนก็ได้กำไรนิดๆหน่อยๆเองแต่ค่าน้ำมันค่าแก๊สอีกเนาะถือว่าไม่แพงแหละแต่เดี๋ยวก่อนต้องดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงใช่ถ้าอร่อยเนี่ยยังไงก็ไม่มีคำว่าแพงมาชิมเราใส่ซอสกันเดี๋ยวซอสนี่บุฟเฟ่หรือเปล่าฟิล์มไม่รู้เราใส่ไปแล้วอ่ะพี่เดือนคะซอสนี่คิดตังค์เพิ่มปะคะไม่คิดจ้าใส่ไปซะเยอะเลยตอนแรกเป็นไงบ้างฟิลอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยหรอถ้าอร่อยก็ไม่แพงนะงั้นน่ะอร่อยมากอร่อยไม่ได้แล้วเราต้องรีบแล้วอร่อยจริงด้วยทุกคนเนี่ยทุกคน30บาทนะได้แบบนี้แล้วก็รสชาติแบบนี้เราว่าไม่แพงหรอกน่าดิพี่เดือนทำอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยอ่ะเบิ้ลไหมจ้าสั่งเพิ่มไหมไม่ค่ะแล้วไหนบอกว่าอร่อยไงไม่เบิ้ลหรอไม่ค่ะอิ่มแล้วแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะจะว่าไปก็อร่อยเหมือนกันนะนี่นั่นดิเครื่องก็แน่นเหมือนกันนะตอนแรกนึกว่านิดเดียวพี่เดือนอร่อยมากเลยค่ะครั้งหน้ามาอุดหนุนพี่เดือนใหม่นะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วค่ะพี่เดือนชอบโกงอ่ะไม่มาแล้วนั่นน่ะสิแต่อร่อยนะนั่นแหละพี่เดือนพวกเราไม่มาแล้วบ๊ายบายค่ะมาเดี๋ยวครั้งหน้าเปิดร้านใหม่ไม่เอาแล้วค่ะมันก็เป็นเทคนิคการขายหรือเปล่าเด็กพวกนี้คิดเยอะจริงๆเลยเช้ามาขายได้ตั้ง5จานแล้วเก็บร้านเลยดีกว่าพอละเหนื่อยน้องๆ นะคะอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปเลยค่ะตอนนี้พี่เดือนเก็บร้านก่อนนะพอแล้วเข้าบ้านดีกว่า